สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฟกัสค่ะกับหลายเรื่องราวและข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะที่นำมาฝากท่านเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะแล้วก็ในวันนี้เราก็มีผู้มีเกียรติท่านหนึ่งที่มาร่วมในรายการนะคะที่จะมาพูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งก็คือในวงการของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ของเมืองไทยก็คือวงการตำรวจนะคะท่านคือพลตำรวจตรีปรีชาธีมะมนตรีค่ะท่านเป็นอดีตรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณรสุพลครับค่ะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในนครลอสแอนเจลิสนะคะค่ะมาเที่ยวนี้มาในฐานะที่รีไทร์แล้วใช่ครับนะคะท่านรีไทร์ตั้งแต่เมื่อไหร่คะตั้งแต่30กันยายนของปีที่ผ่านมานะครับก็ไม่กี่เดือนเองค่ะทราบว่า40ปีนะคะในสายอาชีพตำรวจนะคะตอนนี้ก็มาถึงในเวลาที่เกษียณนะคะตอนนี้อาจจะอยากขอเท้าความไปถึงสมัยก่อนว่ากว่าที่จะมาเป็นในฐานะนี้นะคะในตำรวจก่อนที่จะรีไทร์นี้40ปีที่แล้วก้าวมาสู่ในวงการนี้ยังไงบ้างคะครับผมเองเนี่ย ท่านโทษนะฮะก็ดั้งเดิมเนี่ยเกิดที่บางปะอินอยุธยานะครับก็เรียนอยู่ต่างจังหวัดมาตลอดทั้งอยุธยาสระบุรีจนมาเข้าเตรียมทหารรุ่น14นะครับในปี14รุ่นนั้นมีใครบ้างคะท่านคือก็รุ่นเดียวกับท่านผบ.ทบ.คนปัจจุบันเนี่ยนะครับก็แล้วหลังจากนั้นผมก็แยกเราไปตำรวจนะครับนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่30ก็ที่ดังๆคนจะคุ้นเคยก็คืออย่างพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองพลตำรวจเอกวรพงษ์ชิวปีชานะครับพลตำรวจโทพานุเกิดลาภผลหรือว่าพลตำรวจโทความรมฤทธิ์ทูปกระจ่างเป็นต้นนะครับค่ะขออนุญาตเรียกว่าเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการนะท่านผู้ชมหมดจะขอเรียกท่านว่าท่านปรีชาท่านบอกว่าตอนนี้รีไทร์แล้วขอให้เป็นกันเองดีกว่านะคะขอร้องนะครับเพราะว่าหัวโคนนั้นจบไปแล้วนะครับขอเป็นคนธรรมดาตอนนี้ท่านบอกว่าอยากให้เรียกว่าคุณเรียกคุณนะคะ คุณปรีชาแทนนะคะก็ต้องขออนุญาตกับท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านจะบอกทำไมบอกอยู่ในยศถึงพลตำรวจตรีแต่ว่าพิธีกรมาเรียกคุณนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบค่ะพอพูดถึงในสายตำรวจนี่นะคุณปรีชาหลังจากที่จบทางในร้อยแล้วเนี่ยศึกษาต่อที่ไหนบ้างคะหลังจากที่ทำงานในนครบาลอยู่3ปีโรงพยาบาลปฐุมวันผมก็มาเรียนปริญญาโทที่เคนทักกี้สเตทยูนิเวอร์ซิตี้ที่รัฐเคนทักกี้นะครับจนจบปริญญาโทแล้วก็กลับไปก็รับราชการต่อนะครับแล้วก็ชีวิตเนี่ยในอาชีพเนี่ยเดิมเนี่ยเรามาจากงานด้านสอบสวนนะครับแต่ก็พอหลังจากหน่วยการที่ผู้ใหญ่เขามองแล้วเนี่ยน่าจะไปอยู่ในด้านสืบสวนมากกว่าก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็ยึดแนวทางนี้มาโดยตลอดไม่ว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาก็ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นคดีเล็กคดีน้อยจนกระทั่งก้าวไปสู่ในคดีระดับชาติหลายคดีก็ล้มลุกคลานมาตลอดของคุณปรีชาก็คือมาในเรื่องเกี่ยวกับในสายของประเทศอเมริกาโดยเฉพาะเลยนะคะได้มีความรู้มาด้านนี้ครับก็นั่นคือจุดเริ่มต้นพอหลังจากนั้นเนี่ยตั้งแต่ปี96นะครับผมเองก็ได้มาสัมผัสกับในเรื่องหลักสูตรต่อต้านก่อการร้ายสากลซึ่งกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเนี่ยเป็นคนเทรนนะครับซึ่งเอาเรามาเทรนในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือหลายหลักสูตรที่เข้าไปเทรนในประเทศเราแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงของตำรวจไทยเราด้วยนะครับในหลายหลักสูตรในหลายแห่งแล้วก็หลายเมืองนะครับเมื่อสักครู่นี้ คุณปรีชาบอกว่าได้มีโอกาสที่จะไปในเรื่องเกี่ยวกับคดีระดับชาติยังไงบ้างคะคือทั้งชีวิตเนี่ยไม่มีงานไหนที่เขาให้ผมเรื่องง่ายๆนะครับแต่ว่ามันก็เป็นความท้าทายส่วนตัวด้วยชอบทำในสิ่งที่คนอื่นก็ทำกันไม่ได้แล้วชอบคิดในเรื่องของค
ความเป็นอย่างสมมุติเราจะไปโซฟสักคดีหนึ่งเนี่ยถ้าเราเป็นคนร้ายเราจะทำยังไงอันนี้เป็นเรื่องง่ายๆเลยนะครับก็ไม่ได้คิดลึกบางคดีเนี่ยสำคัญในระดับประเทศแต่คิดแบบง่ายๆแล้วก็ออกนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความยากง่ายของแต่ละคดีก็ไม่เหมือนกันค่ะหลังจากที่ได้มาอบรมในเรื่องเกี่ยวกับสืบสวนของอเมริกาแล้วจริงๆแล้วของเมืองไทยกับอเมริกานี่ต่างกันยังไงบ้างไหมคะในแง่ของผู้รักษากฎหมายเนี่ยไม่มีอะไรที่ต่างกันเลยนะครับแต่ว่าของเขาเนี่ยในด้านของเทคนิคด้านของเทคโนโลยีด้านของวิทยาศาสตร์ในเรื่องของฟอร์เรนซิกต้องยอมรับว่าเขามีความก้าวหน้ามากนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอเมริกาเนี่ยหลายอย่างเนี่ยเกิดขึ้นเหมือนกับดักหน้าความเติบโตของสังคมบ้านเรานะครับแล้วเราสามารถเอามาเป็นต้นแบบเขาได้จากสิ่งที่เขาเรียนจากความผิดพลาดในแต่ละเรื่องเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็เวลาเราไปเทรนนะครับในการขยายผลให้กับตำรวจไทยเนี่ยก็เราสามารถที่จะปรับแล้วก็ไปใช้กับกฎหมายไทยได้เยอะมากนะครับแต่ก่อนเนี่ยสมัยก่อนมีคดีใหญ่เกิดขึ้นสักคดีหนึ่งเนี่ยเราก็จะถูกดูถูกดูแคลนนะครับว่าจับไม่ได้หรอกถึงจับมาก็เป็นแพ้อันนั้นคือสิ่งที่เราทำยังไงจะพิสูจน์ตัวเราเองเนี่ยให้ลบคำนี้ให้ได้ตั้งแต่ปี1996เป็นต้นมาเรามีการขยายผลกันเป็นระยะระยะทั้งตำรวจในกรุงเทพต่างจังหวัดแล้วก็ผ่านทางกองบัญชาการศึกษานะครับเราเพิ่มความเข้มในเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเก็บพยานหลักฐานในเรื่องของการซักถามเรื่องการไม่ใช้ความรุนแรงนะครับในการจับกุมหรือว่าในการซ้อมผู้ต้องหาซึ่งเคยมีในอดีตนะครับเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยหลังจากที่รับการเทรนไปแล้วเนี่ยมันก็กลับตาลปัดนะครับสามารถที่จะพลิกกลับเข้ามาใช้ในมาตรฐานของประเทศที่พัฒนาแล้วเขาทำกันอยู่นะครับอันเนี้ยสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยเห็นตามหน้าของสื่อมวลชนที่ตำรวจไทยเนี่ยไปกระทำความรุนแรงนะครับก็ไม่มีละนะครับแล้วก็ในเรื่องของการวิสามัญคนร้ายอันนี้สิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ตำรวจไทยเนี่ยต้องพลิกกลับมานะครับพัฒนาตามรูปแบบของสากลเขาก็จะเห็นได้ว่าหลายครั้งเนี่ยเวลาเกิดการต่อสู้กันจริงๆขึ้นมาเนี่ยตำรวจไทยก็จะเป็นฝ่ายเพียงพร้ำถูกยิงนะครับค่อนข้างบ่อยเดี๋ยวนี้เนี่ยคนไม่มีการกลัวกันอยู่แล้วนะครับค่ะเราจะเห็นว่าภาพลักษณ์ของตำรวจไทยในปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปท่านมีความคิดเห็นยังไงในเรื่องของภาพลักษณ์ของตำรวจคนไทยคะอันนี้สิ่งที่ผมดีใจนะครับเพราะว่าผมเองก็เป็นส่วนสำคัญในแง่ของการสืบสวนสอบสวนที่เราพลิกในด้านของการทำงานเนี่ยเข้าสู่ระดับสากลไม่ใช่ง่ายในการที่เปลี่ยนทัศนคตินะครับก็มีการเอารุ่นน้องๆเนี่ยมารับการเทรนในอเมริกานะครับแล้วก็กลับไปโดยสปอนเซอร์โดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเนี่ยเราก็ไปแพ็กทีมกันเป็นวิทยากรในการช่วยกันทำงานแล้วเราก็รวมกันนะครับกับตำรวจของพื้นที่นะครับทำงานกันเป็นทีมแล้วเราก็เซตระบบมาอย่างที่อเมริกันก็ทำกันยกตัวอย่างอย่างเรื่องของCommand and Control Operation Center นะครับบ้านเราก็เรียก CCOC เราจะใช้ในการแก้ไขวิกฤตการณ์ต่างๆรวมถึงในการแก้ไขคดีสำคัญซึ่งทำให้เกิดความรวดเร็วนะครับแล้วก็ความมีมาตรฐานอันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับณทุกวันนี้แล้วก็เหตุการณ์ที่คดีสำคัญเกิดขึ้นไม่ว่าที่ไหนในเมืองไทยในขณะนี้เนี่ยการกระแนกกระแหนที่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วจะจับไม่ได้หรือจับได้ก็เป็นแพ้เนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับหรือว่าบางทีบอกจับได้แล้วเดี๋ยวก็หลุดไปเดี๋ยวก็เงียบหายไปเองอันนี้ไม่ใช่แล้วครับเพราะว่าตำรวจไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยพัฒนาได้มากขึ้นเราตระหนักถึงว่าถ้าขึ้นศาลเนี่ยทำไงให้ศาลลงโทษเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นตั้งแต่ไปดูที่เกิดเหตุเนี่ยต้องคิดไปไกลถึงนำตัวผู้ทำความผิดนั้นขึ้นศาลนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณปรีชาค่ะคนไทยที่อยู่ในอเมริกาพอเรามองภาพของตำรวจคนไทยนะคะจะไม่พัฒนายังไม่พัฒนา
คุณพิชามีความคิดเห็นยังไงบ้างคะอันนี้ไม่เป็นไรครับลองไปสัมผัสเราจะรู้ว่าตำรวจไทยเนี่ยเราก็ไม่แพ้ตำรวจที่ไหนในโลกนะครับความเพียรพยายามการเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยตำรวจไทยนี่เก่งนะครับแล้วก็ในบางเคสอย่างตอนที่ผมไปเรียน FBI เขาก็ขอเคส presentation นะครับของเราพอฉายให้ดูเนี่ยเขาก็ยอมรับไม่คิดเลยว่าอย่างพวกเราที่อยู่ overseas เนี่ยเราทำงานอย่างมาตรฐานจะไม่ว่าในเรื่องของการเดินดินสัมผัสคนในเรื่องของเทคโนโลยีเท่าที่เรามีอยู่แล้วก็ในด้านของ forensic lab กับวิทยาศาสตร์ซึ่งเรามีอยู่นะครับเราพัฒนามาเรื่อยๆตามหลังเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็หลักฐานทุกอย่างเนี่ยศาลท่านก็เชื่อนะครับแล้วก็คดีสำคัญเนี่ยจะเห็นได้ว่าหลุดยากแล้วอย่างนึงเนี่ยถ้าคดีสำคัญเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลเมื่อไหร่เนี่ยสังคมจะช่วยบีบแต่ไม่ใช่บีบตำรวจนะฮะบีบผู้มีอิทธิพลเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายอันนี้เป็นสิ่งที่ตลอดระยะเวลาชีวิตการรับราชการผมเนี่ยผมดีใจนะครับว่าจุดที่เริ่มต้นเมื่อสมัยอดีตเนี่ยจนถึงปัจจุบันแล้วเนี่ยพลิกอย่างมโหฬารนะครับค่ะอันนี้ก็คือกำลังจะถามท่านเหมือนกันนะคะว่าในส่วนของการปฏิรูปตำรวจนะคะในปัจจุบันที่ผ่านมาแล้วก็ในปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะคือการปฏิรูปทุกคนก็ต้องการปฏิรูปทั้งนั้นอันนี้ต้องยอมรับว่าสังคมต้องเปลี่ยนนะครับตำรวจเองก็ต้องเปลี่ยนแต่การเปลี่ยนเนี่ยพื้นฐานทุกคนก็จะบอกว่าต้องเอาประชาชนเป็นตัวหลักเป็นตัวตั้งแต่การปฏิรูปที่ผ่านมาหลายครั้งก็เห็นปฏิรูปกันอยู่เฉพาะว่าทำไงที่จะให้พวกเองพรรคพวกของตัวเองเป็นใหญ่นะครับเราเองเนี่ยในฐานะผู้ปฏิบัติมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเกษียณทำยังไงจะพัฒนาให้กับระดับล่างซึ่งได้แก่ชั้นประทวนระดับรองสารวัตรหรือสารวัตรพวกนี้ที่เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความรู้ได้รับการเทรนที่ดีขึ้นตรงนั้นต่างหากที่จะสัมผัสและก็มีความเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงคือสามารถที่จะให้คุณให้โทษได้ตรงนั้นนะครับขอให้คิดให้หนักจะแบ่งองค์กรจะไปอะไรก็สุดแท้แต่นะครับในครั้งหนึ่งเนี่ยทางพวกผมก็มีมาดูงานเกี่ยวกับรถไฟใต้ดินนะครับที่ซานฟรานซิสโกของบาร์ดแล้วก็ที่วอชิงตันดีซีก่อนที่เราจะมาเนี่ยทางเขาคือทางอเมริกาไปเก็บข้อมูลเขาเห็นตำรวจดับเพลิงเนี่ยสมัยนั้นเรามีตำรวจดับเพลิงแล้วก็อยู่ภายใต้ตำรวจเขาอยากได้เพราะที่อเมริกาไม่มีจะแยกกันนะครับเพราะนั้นการควบคุมและสั่งการเนี่ยในหลายเรื่องก็เกิดแบบไม่เข้าใจกันนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเป็นต้นอะไรหลายเรื่องเนี่ยบางทีการกระจายไปเนี่ยทุกคนก็จะไปสร้างกระแพงของตัวเองตอนนี้ต้องมองว่าให้ผู้เชี่ยวชาญทำยังไงจะรวมองค์กรขึ้นมาได้นะครับแล้วก็องค์กรต่างๆเนี่ยอยู่ที่ว่าจะให้เขาทำอะไรนะครับแล้วก็รวมกันเป็นหนึ่งเนี่ยในขณะนี้โลกเนี่ยต้องการก็คือ information sharing จะไม่ว่าจะแยกยังไงก็แล้วแต่ถ้ารวมกันเป็นหนึ่งแล้วก็ทำกันได้ก็เซฟงบประมาณเซฟกำลังคนแล้วก็เซฟเวลาใช่ค่ะในส่วนของอเมริกาตำรวจอเมริกานี่ได้เข้าไปมีช่วยเหลือตำรวจไทยยังไงบ้างไหมคะเยอะครับนะครับโดยเฉพาะในด้านของกระทรวงการต่างประเทศคือแม้กระทั่งคุณพีทนะครับซึ่งเป็นตำรวจอยู่ที่นี่ก็เคยนำคณะไปสอนตำรวจไทยนะครับแล้วก็ยังมีหลายการเทรนนิ่งซึ่งขณะนี้เนี่ยก็ทั้งของในด้านของระดับรัฐบาลของอเมริกาเองเนี่ยก็ไปทำการขยายผลเป็นระยะระยะนะครับค่ะจาก40ปีที่ยึดสายอาชีพตำรวจมามีความหนักอกหนักใจอะไรบ้างไหมคะคือชีวิตตำรวจเนี่ยใช้ทั้งกายและใจนะครับทั้งผิดหวังทั้งความสมหวังอย่างสมมุติว่าความผิดหวังเนี่ยเราไปเฝ้าจับคนร้ายเฝ้าแล้วเฝ้าอีกเฝ้าแล้วเฝ้าอีกเขาจะมาก็ไม่มาอันนี้ก็คือความผิดหวังนะครับแต่ความสมหวังหลังจากที่เราทำคดีสำคัญไ
อันนั้นคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่เราไม่ได้มองไปถึงว่าทำแล้วจะได้อะไรแต่ทำแล้วมันเป็นความท้าทายถ้าเรื่องนี้เราทำได้อันนั้นแหละคือเป็นสิ่งที่ภูมิใจที่สุดนะครับแล้วก็ในหมู่ของนักสืบเนี่ยหลายๆคนที่เป็นมีความเป็น professional ของตัวเองเนี่ยหลายคนก็จะอยู่ในมุมนี้ความสำเร็จของคดีมากกว่ารางวัลที่จะตายเต้าไปเป็นตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้นะครับค่ะในส่วนของคุณปรีชาในคดีสำคัญสำคัญนี่มีในคดีใดบ้างคะก็เยอะนะครับก็อย่างกรณีผู้ต้องหาชาวฮ่องกงหนีจากศาลอาญานะครับแล้วก็จนกระทั่งไปสืบจนกระทั่งเกิดการต่อสู้กันนะครับเขาก็ตายหมดแล้วก็คดีคุณแสงชัยสุนทรวัฒน์นะครับอันนี้ก็เกิดมาจากทางผมกับทีมงานคดีฆ่าข่มขืนแหม่มนะครับชาวอังกฤษที่เกาะสมุยเมื่อ8ปีที่แล้วแล้วก็อีกหลายคดีเยอะมากนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับมือปืนรับจ้างเราก็เป็นต้นแบบให้วิธีการสืบสวนที่จะสาวถึงผู้จ้างวันใช้นะครับแล้วก็ พัฒนาในเรื่องของระบบการสืบสวนคดีสำคัญนะครับแล้วก็เด็กรุ่นหลังๆเนี่ยก็พัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับไม่ใช่เอาแต่เทคโนโลยีอย่างเดียวนะครับเราต้องย้อนกลับไปข้อมูลเนี่ยที่เราจะได้สิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือคนนะครับไม่ใช่เครื่องมือเครื่องมือเป็นส่วนประกอบไม่ใช่วิทยาศาสตร์ก็เป็นส่วนประกอบค่ะอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีอีกคดีนึงที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะคะในเรื่องของนักท่องเที่ยวที่เสียชีวิตเป็นยังไงบ้างคะครับเท่าที่สอบถามผู้ทำนะครับปฏิบัติเลยเนี่ยอันนี้ใช่นะครับแต่ว่าจุดอ่อนนิดนึงคือการประชาสัมพันธ์คดีซึ่งจริงๆในคดีสำคัญเนี่ยเขาจะมีมีเดียออฟฟิเซอร์อยู่นะครับอย่างคดีแรกที่แหม่มชาวอังกฤษถูกข่มขืนและฆ่าที่สมุยเนี่ยเราก็มีมีเดียออฟฟิเซอร์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษชี้แจงสื่อมวลชนทุกวันนะครับจนกระทั่งเกิดการจับกุมเพราะฉะนั้นคนที่สงสัยเนี่ยเขาก็จะไม่เข้ามายุ่งเลยเขาจะติดตามนะครับอย่างต่อเนื่องแต่ว่าในคดีหลังเนี่ยเขาทำกันเต็มที่แต่ว่าอาจจะขาดประชาสัมพันธ์ไปบ้างนะครับเลยทำให้โซเชียลมีเดียเนี่ยรุกเข้ามาเดินเข้ามาเองแล้วตรงนี้ก็มาแก้นะครับซึ่งก็สายไปซะแล้วแต่ในทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในความเชื่อมั่นนะครับผมเชื่อมั่นในทีมงานที่ทำและผมก็เชื่อนะครับว่าพยานหลักฐานมี 100% นะครับเอาไว้ดูผลคดีจากการพิจารณาของศาลก็แล้วกันค่ะเพราะอันนั้นก็คือพอมีเรื่องเกี่ยวกับนักเดินทางนักท่องเที่ยวก็คือภาพลักษณ์ของประเทศไทยนะคะก็มักจะเป็นข่าวใหญ่อันนี้เป็นธรรมชาติค่ะค่ะท่านผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วในช่วงต่อไปก็จะมาพูดคุยกับพลตำรวจตรีปรีชาธีมโยธินต่อค่ะสักครู่ค่ะ Just Amazing Thailand. It begins with the people. I see the world. I see people. I see you. Change the way you see the world. With 55 flights a week from North America to Taiwan and connecting to all major cities in Asia.Your best choice for travel across the Pacific. EVA Air, a Star Alliance member. Just breathe. ค่ะท่านผู้ชมคะก็กลับมาในช่วงที่2ของรายการโฟกัสนะคะซึ่งวันนี้เราก็มีข้อมูลดีๆจากแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาพูดคุยในรายการวันนี้นะคะนั่นก็คือพลตำรวจตรีปรีชาที่มามนตรีค่ะท่านเป็นอดีตรองผู้บัญชาการของ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติของประเทศไทยนะคะวันนี้เราก็ในช่วงแรกได้มีข้อมูลดีๆในเรื่องเกี่ยวกับตำรวจไทยนะคะแล้วก็ในส่วนของอเมริกาได้มีเข้าไปช่วยในตำรวจไทยอย่างไรบ้างนะคะในช่วงนี้เราก็จะมาพูดคุยกับท่านต่อในเรื่องเกี่ยวกับสายงานที่ท่านรับผิดชอบอยู่ก่อนที่จะเกษียณนะคะในเรื่องนั่นก็คือในเรื่องเกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมืองนะคะค่ะในเรื่องของการตรวจคนเข้าเมืองท่านได้อยู่ในส่วนนั้นประมาณสัก 3-4 ปีก่อนที่จะเกษียณ4ปีนะคะก่อนที่จะรีไทร์มีปัญหามีอะไรเป็นประเด็นสำคัญบ้างในช่วงที่รับผิดชอบงานนั้นคือผมเข้าไปอยู่ใหม่ๆเนี่ยก็ไปรับผิดชอบงานในด้านของสืบสวนนะครับก็คือประวัติมายังไงเนี่ยเขาก็จะไปทางนั้นแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็ไปอยู่กับสันติบาลนะครับตั้ง8เดือนกลับมาก็มาเป็นผู้การอยู่ที่สุวรรณภูมินะครับก็ดูแลด้านแอร์พอร์ตแล้วก็กลับมาที่ฝ่ายสืบสวนอีกอันนี้ก็จะมาดูแลในเรื่องของห้องกักด้วยนะครับแล้วก็พอขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการเนี่ยก็มาเกี่ยวข้องกับด้านต่างประเทศกับในเรื่องของการขออยู่ต่อนะครับของคนต่างด้าวค่ะท่านผู้ชมอาจจะมีคำถามมากมายในส่วนของคนไทยที่เดินทางไปประเทศไทยแล้วก็มีพาสปอร์ต2เล่มนะคะทั้งพาสปอร์ตไทยแล้วก็พาสปอร์ตอเมริกาในส่วนนี้ท่านมีอะไรที่จะแนะนำคนไทยที่อยู่ในที่นี่บ้างคะก็ขอบคุณนะครับคำถามนี้เนี่ยสำหรับผู้ที่มีพาสปอร์ต2สัญชาตินะครับก็แนะนำว่าถ้าเข้าไปเมืองไทยเนี่ยก็ใช้พาสปอร์ตไทยนะครับดีที่สุดนะครับแล้วก็อยู่ได้ยาวเลยจะอยู่เมื่อไหร่นานเมื่อไหร่แค่ไหนก็ได้นะครับคือไม่ต้องทำเรื่องของขอวีซ่าปกติแล้วให้เท่าไหร่คะ30วันไม่ฮะเฉพาะถ้าถือหนังสือเดินทางไทยนะครับก็เหมือนคนไทยคนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นคนไทยที่อยู่ที่นี่แต่เป็นสัญชาติอเมริกันถ้าเกิดใช้พาสปอร์ตของอเมริกันก็อยู่ได้แค่30 30วันนอกนั้นก็คือจะต้องแต่ถ้ามีวีซ่าเนี่ยอยู่ได้90วันนะครับคือเมื่อเข้าไปอยู่30วันถ้าจะขออยู่ต่อเนี่ยก็ไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ใกล้ที่สุดนะครับก็สามารถที่จะอยู่ต่อได้ก็เสียค่าธรรมเนียมประมาณ 1,000 กว่าบาทนะครับก็อยู่ได้ปีนี่นะครับอันนี้เป็นระเบียบที่ออกมาเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับคนไทยที่อยู่ต่างแดนค่ะแต่ถ้าไม่ได้ใช้พาสปอร์ตของคนไทยเข้าไปประเทศไทยก็คือจะต้องอยู่ตามกำหนดที่ให้นะคะครับแล้วก็มีอีกอันหนึ่ง อดีตท่านผู้จัดการพานุนะครับเกิดลาภผลเนี่ยท่านได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับว่าในการที่คนที่มีหนังสือเดินทางอย่างสมมติของอเมริกันอย่างเงี้ยทันทีที่เข้าไปประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าลาวกัมพูชาหรือพม่านะครับเมื่อครั้งก่อนเนี่ยพอกลับเข้ามาเนี่ยแทนที่จะได้อยู่30วันก็ลดจำนวนแต่ตอนนี้เนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้เปลี่ยนระเบียบนะครับตัวนี้ออกมาในกลุ่มของประเทศ G7 อเมริกาเองก็เป็นหนึ่งในประเทศ G7 เพราะฉะนั้นคนอเมริกันเนี่ยทันทีที่ลงไปที่สุวรรณภูมิแล้วไปเวียงจันทร์เลยไปเที่ยวสักอาทิตย์สองอาทิตย์กลับเข้ามาก็ยังได้30วันนะครับอันนี้ถือว่าได้ผลประโยชน์นะครับก็เรียนให้ทราบในจุดนี้หลายคนเรียนให้ทราบมาเริ่มต้นใหม่ใช่ครับ30วันในชุดใหม่นั่นนะคะก็เป็นข้อมูลที่ดีมีปัญหาอะไรเป็นปัญหาประเด็นหลักๆมั้งคะในส่วนที่รับผิดชอบอยู่ปัญหาเรื่องคนเข้าเมืองเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาอยู่ในระดับโลกนะครับว่าอันดับแรกก็คือการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะครับอันที่2คือเรื่องค้ามนุษย์อันที่3เรื่องของอาชญากรรมข้ามชาตินะครับไทยเนี่ยถูกมองเป็น3ลักษณะมีทั้งเป็นประเทศต้นทางประเทศทางผ่านแล้วก็ประเทศปลายทางนะครับอันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของทุกสถานทูตนะครับซึ่งรวมตัวกันเขาเรียกว่ากลุ่มแฝงนะครับก็กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเราก็ทำงานกันแบบไปด้วยกันแบบสายไปสายนะครับการร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยมีสูงมากแต่ข้อดีตรงที่ว่าสำนักงานพรบ.คนเข้าเมืองของเราเนี่ยทางเจ้าหน้าที่
ตัวคนเข้าเมืองสามารถดีพอร์ตกลับไปยังประเทศที่เขาร้องขอได้นะครับอีกช่องหนึ่งก็คือผ่านทางกระทรวงต่างประเทศไปที่สำนักอัยการฝ่ายต่างประเทศเพื่อร้องขอต่อศาลนั่นเป็นเรื่องของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะครับเพราะฉะนั้นตม.ไทยเนี่ยจะค่อนข้างที่จะwell known ในกลุ่มของประเทศที่เรามีสนธิสัญญาในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งกันและกันนะครับแล้วเราเองเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นแหล่งหลบซ่อนของคนร้ายที่ดีที่สุดก็ในเมื่อคนดีชอบคนร้ายเขาก็ชอบไปพักผ่อนบ้านเราอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่การที่เราตามเนี่ยตามหามันก็ไม่ยากนะครับในการตามหาคนต่างชาติที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะที่มีการส่งออกจากประเทศไทยถ้าเราสกัดตั้งแต่ก่อนออกไปเนี่ยให้เข้มงวดขึ้นจะเป็นไปได้ไหมคะอันนี้ทุกหน่วยงานนะครับเพราะเราถือว่ายาเสพติดนี่เป็นปัญหาระดับชาติมันจะมีทั้งเอาแล้วก็มีทั้งอินนะครับทุกหน่วยเนี่ยตามชายแดนเนี่ยเราก็ร่วมมือกันอยู่แล้วทางด้านของอากาศนะครับบางทีก็มีจากทางอเมริกากลางอเมริกาใต้เนี่ยบินเข้านะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนี่ก็ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็แก๊งคนร้ายบางทีก็ไปหลอกคนไทยในการกลืนยาแล้วก็แครียาเนี่ยไปที่ประเทศอื่นก็มีเพราะนั้นถึงบอกว่าเราถูกมองเนี่ยเป็น3ลักษณะด้วยกันนะครับยาเสพติดเนี่ย เราก็เคยจับกันได้ที่สนามบินสุวรรณภูมินะทั้งศุลกากรทั้งตม.ทั้งหน่วยปราบปรามยาเสพติดมีหลายหน่วยด้วยกันซึ่งทำงานอยู่ด้วยกันนะครับก็จับได้อยู่บ่อยๆค่ะอีกเรื่องนึงนะคะขอเข้ามาในเรื่องส่วนตัวนิดนึงนะคะจากการที่ท่านได้มีเข้ามาอยู่ในสายงานอาชีพตำรวจนี่นะคะ40ปีงานอาชีพนี้ริดรอนความเป็นส่วนตัวอย่างไรบ้างรวมถึงในครอบครัวค่ะในคดีสำคัญเนี่ยห่วงหนึ่งเนี่ยเมื่อสมัยแรกๆตอนนั้นก็ยังเป็นนายตำรวจระดับล่างๆอยู่เนี่ยเราก็ได้ไปเข้าเกลียวคนร้ายนะครับรู้ถึงพิษภัยว่าของอย่างเงี้ยถ้าพลาดก็ตายนะครับแต่ว่าเท่าที่สัมผัสมาเนี่ยถ้าเราจับเขาถูกต้องเราให้ความยุติธรรมเขาเต็มที่การแก้แค้นไม่มีนะครับแต่ว่าในการที่ติดตามหรือเฝ้าจับกลุ่มเนี่ยลักษณะของการที่สู้แล้วหนีเนี่ยอันนี้เป็นธรรมชาติคนร้ายนะครับแต่กับผู้มีอิทธิพลอันนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับเขาเกิดความเสียหน้าการแก้แค้นมีไหมมีเคยโดนไหมโดนเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติแต่ว่าทำยังไงให้เราเขาเรียกว่า survive to end ให้รอดครอบครัวส่วนมากคนที่จะทำงานด้านนี้เนี่ยจะไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องครอบครัวเท่าไหร่นะครับเพราะว่างานอย่างนี้เนี่ยมันทะลุได้นะครับแล้วถามว่าใครช่วยเราได้ไม่มีทางเราต้องช่วยตัวเองแล้วเรื่องอย่างนี้ไปพูดให้ใครฟังก็ไม่ได้นะครับมีหลายคนที่ตกอยู่ในลักษณะอย่างนี้และเดี๋ยวนี้เองเนี่ยความรุนแรงของอาชญากรเนี่ยมีมากขึ้นนะครับเขาไปได้ในหลายทางเพราะนั้นการระมัดระวังเนี่ยของเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเรียนรู้ไม่ว่าไปตามเขาได้อย่างเดียวเราต้องเรียนรู้ในการปกป้องตัวเองด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณปรีชาหรือพลตำรวจตรีปรีชาธิมมนตรีนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยแล้วก็นับได้ว่าเราได้ข้อมูลที่มีประโยชน์แล้วก็บางเรื่องที่เราไม่เคยทราบมาก่อนนะคะมันได้มาเปิดเผยกันวันใดวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับ อาชีพตำรวจนะคะจากแขกผู้มีเกียรติท่านนี้นะคะคือพลตำรวจตรีปรีชาที่มามนตรีนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้วันนี้รายการโฟกัสก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับThank you.
amazing Thailand. It begins with the people.